ช่วงข่าวรอบทิศวันนี้นะคะไปกันที่โคราชค่ะได้เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำค่ะที่โรงเรียนเทศบาล3โยมาราชสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสมหมายวิเชียนฉันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำและโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำตลอดจนส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำขยะอินทรีย์เศษกิ่งไม้เศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมักหรือทำน้ำหมักชัวภาพเพื่อลดคาร์บอน อันจะนำไปสู่การบรนเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพภูมิอากาศนะคะและเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและเพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไปทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,558มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม43แห่ง พื้นที่ต้นแบบประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงพื้นที่ต้นแบบประเภทสถานศึกษาคือโรงเรียนเทศบาล3โยมราชสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางได้28,071ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะ